เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันเงินแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้งถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะจริงเหรอครับปู่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรีระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้านี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่าจะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัยเรามีแผนแล้วเอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่นี่นี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกันวิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็วเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงแม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลยพวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะจานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้พวกเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาดอย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้วนี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่าขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย่ฉันก็เหมือนกันปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไรโอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูกก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับเมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะครับค่ะวันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้นนรกเหรอเหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรกไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาวบ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ